สวัสดีค่ะตายายสายแซ่บมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ครัวตายายขอนำเสนอเมนูรามยอนผัดซีอิ๊วจ้าสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือต้มเส้นนะคะให้สุกพอสุกดีแล้วก็ตั้งกระทะนะคะเจียวกระเทียมให้หอมเลยใส่เนื้อหมูที่เราหมักไว้นะคะซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยน้ำตาลนิดหน่อยพริกไทยนิดนึงนะคะหมักทิ้งไว้30นาทีค่ะแล้วนำมาผัดนะคะเพื่อนๆผัดไปเรื่อยๆจนกว่าหมูของเราจะสุกได้ที่นะคะพอสุกได้ที่คุณยายจะใส่น้ำมันนิดนึงเพื่อที่จะตอกไข่ลงไปนะคะคุณยายจะใส่ไข่ประมาณ4-5ฟองนะคะเพื่อนๆตามความชอบของเราได้เลยค่ะจัดไปตามความชอบของเราเองเลยจากนั้นก็จะรอเรื่อยๆนะคะรอให้ไข่นะคะเขาสุกก่อนแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าเตาที่บ้านคุณยายจะใช้เป็นไฟฟ้าค่ะจะไม่มีแก๊สนะคะเพื่อนๆเราก็เลยอาจจะไม่ร้อนนะคะอาจจะไม่ร้อนได้ดังใจเราสักหน่อยคุณยายก็เลยจำเป็นต้องรอนิดนึงพอมันร้อนได้ที่แล้วนะคะก็ค่อยๆคนค่ะคนแล้วก็ผัดจริงๆแล้วชอบให้ไข่นะคะเป็นก้อนๆนะแต่นี้คือไฟมันสุกไม่ได้ดังใจนะคะมันร้อนไม่ได้ดังใจก็เลยอ่ะได้เท่านี้ก็โอเคแล้วนะคะพอไข่สุกได้ที่นิดนึงดีแล้วนะคะคุณยายก็จะใส่ผักคะน้าลงไปค่ะโชคดีมากๆเลยนะคะไปเดินตลาดแล้วไปเจอผักคะน้าค่ะสวยงามมากคุณยายก็เลยสอยผักคะน้ามาค่ะพอใส่ผักคะน้าแล้วเราก็ปรุงรสด้วยขนมนะคะครึ่งช้อนชานะคะเพื่อนๆแล้วก็ผัดต่อไปเรื่อยๆค่ะอ๋อลืมบอกนะคะช่วงที่เราต้มเส้นนะคะเพื่อนๆแล้วนำไปพักไว้นะคะคุณยายจะใส่ซีอิ๊วดำลงไปคลุกกับเส้นให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วพักวางไว้รอผัดนะคะช่วงนี้คุณยายก็จะผัดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าผักเขาจะสุกได้ที่พอผักสุกได้ที่แล้วก็นำเส้นที่เราพักวางไว้นะคะโดยหมักซีอิ๊วดำนะคะนำลงมาผัดรวมกันเลยจ้าเพื่อนๆบอกได้เลยนะคะเมนูนี้แซ่บเวอร์เพราะว่าเส้นของรามยอนนะคะคือเขาเหนียวนุ่มมากเพื่อนๆถูกใจคุณยายมากเลยค่ะผัดไปเรื่อยๆนะคะคนไหนที่ชอบให้มันแห้งๆก็ผัดไปเรื่อยๆเลยค่ะเพื่อนๆคุณยายจะชอบให้มันมีน้ำนิดนึงแต่ไม่ได้เติมหรอกนะคะก็ผัดไปอย่างนี้ละค่ะน้ำผักมันก็จะออกมานะคะผัดไปเรื่อยๆจนกว่าจะสุกการปรุงรสก็คุณยายก็จะเติมพริกไทยลงไปนะคะพริกไทยแล้วก็น้ำตาลเพราะว่าความนัวน่ะมันจะอยู่ที่ซีอิ๊วดำแล้วค่ะคุณยายก็เลยไม่ใส่น้ำปลาลงไปอีกแล้วค่ะเราก็ผัดนะคะต่อไปเรื่อยๆให้เครื่องทุกอย่างนะคะเข้าถึงกันค่ะโอ้ยเห็นแล้วยังหิวเลยนะคะเพื่อนๆชิมรสตามชอบได้เลยค่ะเสร็จแล้วหน้าตาน่าทานไหมเอ่ยดูสิร้อนๆนะคะจากเตาจากกระทะเลยจ้าหิวเลยค่ะเพื่อนๆปกตินะคะคุณยายแบมจะไม่ถนัดในการผัดเส้นมากๆแต่บอกได้เลยเมนูนี้แซ่บเวอร์พร้อมเสิร์ฟคุณเจ๊หญิงแดงค่ะวันนี้เชิญนางนะคะมารับประทานที่บ้านนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆได้อะไรทานกันคะวันนี้ถ้าชอบในเมนูนี้นะคะเพื่อนๆต้องไปจัดกันเด้อแซ่บเวอร์อีหลีเด้อนี่ทำง่ายๆในสไตล์สองตายายสายแซ่บจ้ามาจ้า